ยองเซโยยรวุลสวัสดีครับพบกับเรียนทุเรียนทูเกเตอร์นะครับแล้วก็ผมโอ้นะครับวันนี้ก็มาถ่ายนอกสถานที่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะไม่แนะนําบทเรียนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพบกับเรียนทุเรียนทูเกเตอร์แล้วก็ผมโอ้นะครับวันนี้มาพบกับรูปแบบคําที่เน้นเอาหานะครับซึ่งก็เจอได้ในดราม่านะครับหรือว่าหนังนั่นเองครับก็ซึ่งมันก็เป็นคำที่ค่อนข้างใช้กวนๆนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับเพื่อนสนิทหรือว่ารุ่นน้องหรืออย่างอื่นก็ได้ครับนะครับซึ่งถ้าเป็นในภาษาไทยส่วนใหญ่เราก็จะพูดประมาณว่าร้อนจะตายหรือว่าหนาวจะตายหรือว่าหิวจะตายแล้วหรือว่าอ๋อจิตจะตายนะฮะก็ในภาษาเกาหลีก็เหมือนกันซึ่งผมก็เคยนำเสนอการใช้อึลปอนเฮซอโยใช่ไหมครับอย่างเช่นชุกลปอนเฮซอโยนะแพคโคพาซอชุกลปอนเฮซอโยนะครับซึ่งอึลปอนเฮซอโยก็คือการพูดเกี่ยวกับการคำว่าเกือบจะใช่ไหมครับซึ่งอย่างเช่นเราใช้คำว่าตอรอจิตะใช่ไหมครับตอรอจิลปอนเฮซอโยนะครับเกือบจะตกแต่ว่าตกไหมไม่ตกใช่ไหมครับก็เหมือนกันแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาการใช้คำว่าชุกเหมือนเดิมครับซึ่งชุกตะก็หมายถึงตายเองครับเช่นในหนังเราจะเจอคำว่าเวลามีคนมากวนพระเอกหรือว่าใครกวนเราจะเป็นย่าชุกขึ้นแหละนะครับซึ่งก็คือแบบอยากตายเลยไงครับซึ่งคราวนี้นะครับเราจะมาใช้กับชุกตะร่วมกับกริยาอื่นนะครับโดยรูปแบบการใช้ก็ง่ายๆนะครับซึ่งเราสามารถใช้กริยาธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ผันอาวยอก่อนแล้วตามด้วยซอนะครับหรือว่ามาจากเครือซอเองแต่นะครับเพื่อนๆก็สามารถตัดซอออกได้นะครับเป็นอาวยอเฉยๆและตามด้วยชุกเกตาได้นะครับก็จำไว้นะครับว่าระดับการใช้คำนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบกันเองแล้วก็ถือว่าถ้าไปใช้ผู้ใหญ่จะอาจจะโดนด่านะเช่นสมมติเราจะบอกว่าร้อนจะตายก็ใช้เป็นร้อนก็คือทอปตะใช่ไหมครับถ้าเราผันเราผันว่าทวอใช่ไหมครับทวโยนะครับถ้าพูดสุภาพใช่ไหมครับแต่เราสามารถใช้คำว่าทวซอชุกเกตานะครับทวซอชุกเกตาหรือว่าทวชุกเกตาก็คือแบบร้อนจะตายนะครับร้อนจะตายแล้วนะครับซึ่งเพื่อนใช้กับบรรยากาศก็ได้หรือว่าหิวข้าวก็จะเป็นแบบแพคโคพาชุกเกซอหรือว่าใช้เป็นผันชุกเกตะก็ได้นะครับถ้าพูดกับตัวเองนะแพคโคพาชุกเกตะแบบหิวจะตายแล้วครับหรือว่าถ้าเจ็บก็อพานะครับอพาซอชุกเกตะนะครับอพาซอชุกเกตะลองไปใช้กับคำกริยาอื่นก็ได้นะครับสำหรับใครที่เอาไปใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ถามด้านล่างนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำบทเรียนหรือว่าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับอาจจะงงว่าช่องอะไรนะครับก็กดติดตามที่มุมตรงนี้นะครับหรือว่าดูวิดีโออื่นที่ด้านข้างๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคือดอมถามไม่ไปอันยอง